หนักเป็นเสาเม็ดทรงมันคือมีปลีที่ปลายเสาแกะสลักลงรักปิดทองมีความสูง2เมตร80เซนเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน50เซนสิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 52,000 บาทเมื่อทำหลักเมืองสมุทรสาครเสร็จสมบูรณ์แล้วหม่อมหลวงชิงชัยกำภูผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในสมัยนั้นและคณะกรรมการอำนวยการสร้างหลักเมืองและศาลหลักเมืองจึงได้น้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายและทรงเจิมณพระตำหนักจิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24มิถุนายน2525เวลา 15:30 น.ขบวนยาวมากว่ะจะไปให้เพื่อนดูให้เพื่อนแก่แล้วอ่ะไม่ไหวว่ะไปสวัสดีครับแก่แล้ววะไม่ไหวว่ะตัวเองแก่ที่ไหนหลบแดดว่ะอะไรไม่แก่60แล้วแก่ก็เลยเยอะได้หลายรอบอ่ะหนูว่า60นี่ผู้สูงอายุแล้วเตรียมรับเงินปีหน้าแล้วผมตอนนี้เท่าไหร่กี่ร้อยไม่รู้600 60ด้วย600 70ด้วย700แต่ก็หลอกเราว่าจะได้พันหนึ่งอ่ะแต่ก็มาขึ้นตามขั้นบันไดแอบไว้เสียงเธอเว้นระยะห่างจะได้ไม่ชนI'm going to go.
โอ้ยไปเช้าแล้วถ่ายป่ะเนี่ยหรือถ่ายถ่ายวิดีโอนะพอนเอาไว้เพื่อนดูเอาให้เจ้าชาวต่างชาติดูบ้างต่างชาติดูบ้างมันมืดเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันบังจะได้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปอยู่นี่นะโอ้โหมันจะได้ต้องได้แล้วเอาตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโอ้โหมันจะใกล้ๆแล้วออกมาแล้วต้องได้แล้วได้ๆคุณแม่โอ้ยบอกเดี๋ยวหนูยกมือไหว้หนูจะทายไม่ได้ทำมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าจากไหนเลยอะไร
ติโภชนาโตจีนปลาหนู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 อันนี้ปลาหนูกับลุงเนื้ออันนี้ค่ะสาวน้อยสาวน้อยนี่ไงสาวน้อยสาวน้อยเขาดีค่ะดีค่ะค่ะที่ได้ปีนี้ไงมันดีนะเฮ้ยเดี๋ยวให้ยิงน้องโหไม่มาต่างเจเปียก็ต้องเป็นกุศลแล้ว